ครับสวัสดีครับในส่วนของตัว Xiaomi Pad 5นะครับวิธีการสร้างพื้นที่ซับซ้อนหรือว่าอีกพื้นที่หนึ่งสำหรับการใช้งานแยกจากการใช้งานปกตินะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้งานร่วมกับคนอื่นนะครับก็สามารถแยกในส่วนของสัดส่วนของการใช้งานเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับวิธีการสร้างพื้นที่ซับซ้อนนะครับให้เราเข้าที่ตั้งค่านะครับง่ายๆนะครับให้เราทําการค้นหาในส่วนของการค้นหาหน้าตั้งค่านะครับพิมพ์คำว่าพื้นที่ซับซ้อนก็ได้นะครับนะครับก็จะเจอพื้นที่ทับซ้อนนะครับแต่เข้าไปนะครับก็เลือกเปิดใช้งานพื้นที่ทับซ้อนนะครับตัวนี้ระบบก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับเพื่อที่จะสลับพื้นที่ทับซ้อนนะครับนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มาให้แตะดําเนินการต่อนะครับตอนนี้สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมีรูปแบบสลับพื้นที่ใช้งานนะครับใช้ตัวลากเส้นแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้ปุ่มรัดก็ได้นะครับนะครับเราเลือกใช้ปุ่มรัดนะครับก็เลือกดําเนินการต่อนะครับจากนั้นให้เราตั้งรหัสผ่านพื้นที่ทับซ้อนนะครับระบบต้องการให้เราตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าหรือว่าข้ามก็ได้นะครับเราต้องตั้งค่ารหัสผ่านปกติก่อนนะครับนี่ครับใช้ปินก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการบังคับในส่วนของการแยกเข้าใช้งานแต่ละพื้นที่นะครับนะครับพื้นที่หลักนะครับเราก็ใช้รหัสผ่านนะครับเราไม่ได้สร้างไว้นะครับหากใครสร้างวันพื้นที่นี้ก็จะข้ามไปนะครับนะครับรหัสผ่านปกตินะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับจากนั้นให้เราสร้างรหัสผ่านพื้นที่ทับซ้อนนะครับไม่เหมือนกับพื้นที่ปกตินะครับเราสร้างพื้นที่ทับซ้อนนะครับยืนยันอีกครั้งนะครับกดตกลงนะครับตอนนี้ก็สร้างพื้นที่ทับซ้อนใหม่นะครับนี่ครับแยกกันแล้วนะครับเวลาเราเข้ารหัสใหม่นะครับหากเล่นเราล็อกหน้าจอก่อนนะครับนะครับเวลาเราเปิดล็อกนะครับหากเราใช้รหัสผ่านปกติ1111ก็จะเข้าปกตินะครับแต่หากเราเข้า2222นะครับก็จะเป็นเข้าพื้นที่ทับซ้อนที่เราตั้งค่าไว้นะครับนี่ครับก็มีความแตกต่างในส่วนของพื้นที่การใช้งานนะครับของ Xiaomi Pad 5นะครับการใช้ MIUI ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเหมือนกับในมือถือนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยใช้มือถือ Xiaomi มาก่อนนะครับหรือว่าไม่เคยใช้ MIUI นะครับก็ลองตามขั้นตอนที่บอกไปนะครับ